วัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอารถคันใหม่มารีวิวเลยนะครับนั่นก็คือ Kilowatt 1นะครับเป็นรถใหม่ที่เข้ามาแบบเรียกว่าอะไรคาราวานนะครับคาราวานเซลล์ก็เป็นข้อเสนอรายวันนะครับอันนี้ผมได้มานี่ก็คือเป็น ID ของทาง Walk Gaming เขาให้มานะครับให้มาเทสให้มารีวิวนะครับให้มารีวิวนะไม่ได้ให้มาเทสหรอกไม่ต้องเทสกันแล้วนะเพราะมันรถมันออกมาแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูจากหน้าตานะครับคันนี้เป็น Heavy Tank Soviet Premium Tier 8นะครับมาดูหน้าตากันก่อนว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติกันอีกทีนึงนะครับจากรูปร่างหน้าตานะก็จะเห็นได้ว่าป้อมเนี่ยมันเป็นป้อมสต็อกIS3 นะครับ IS3 สต็อกแต่ว่ามันเพิ่มความหนาขึ้นนะครับคือรูปร่างอ่ะมันคือ IS3 สต็อกเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันหนาขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของกล่องอีกทีนึงนะครับมันหนาขึ้นมากกว่าสต็อกของ IS3 นะครับส่วนตัวถังเนี่ยด้านหน้าจะคล้ายๆกับปืนคู่นะครับ Object 703นะครับคล้ายๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปากฉลามเหมือนกับตระกูล IS ทั่วๆไปนะอย่าง IS 3หรือว่าพวก Object 252อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับหรือว่า IS 5ก็เป็นปากฉลามกันซะหมดนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นหน้าตรงตัดลงมาเป็นมุมแหลมนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับ Object 703เวอร์ชัน2หรือว่าปืนคู่ของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้ปืนก็เป็นปืนขนาด122นะครับก็ใช้กันทั่วๆไปเป็นปืนเดียวกันกับปืนคู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกระบอกเดียวเรามาดูกันที่พลรถกันก่อนนะครับพลรถก็จะมี4คนมีผู้การมีพลปืนมีพลขับพลบรรจุนะครับทุกคนของผมมีพี่น้องกำลบนะครับแล้วก็มีซ่อมนะครับมีซ่อมกันทุกคนนะครับก็มี4แถวเต็มแล้วก็แถวที่5กำลังอัพไฟไหม้อยู่นะครับเพราะไม่แน่ใจว่าไฟไหม้บ่อยหรือเปล่าคันนี้แต่ว่าเท่าที่เล่นมาก็ยังไม่ไฟไหม้สักครั้งนะก็โอเคอยู่มาดูที่ปืนครับปืนเป็นปืนขนาด122อย่างที่บอกไปนะครับปืนขนาด122 D-25TA นะครับปืนกระบอกนี้เจาะเกราะโดยลูกมาตรฐานเนี่ยเป็นลูก APCR นะครับเจาะเกราะอยู่ที่221นะครับก็โอเคครับมาตรฐานทั่วไปนะครับส่วนลูกทองเป็นลูกฮีทเจาะก่ออยู่ที่270นะครับคุ้นๆไหมว่าสเปคเดียวกันกับปืนคู่เลยนะครับดาเมจเฉลี่ยตอนนั้นอยู่ที่390นะครับเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับกับปืนคู่นะแล้วก็ลูก HE เจาะ61ดาเมจเฉลี่ย530นะครับแต่ว่าจุดเด่นจุดหนึ่งของปืนกระบอกนี้ก็คือว่าลูก APCR เนี่ยมีความเร็วกระสุนอยู่ที่ 1,400 เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับไวมากเหมือนกับ IS5 ไม่มีผิดเลยนะครับ IS5 นี่อย่างนี้เลยนะครับเจาะเกาะก็เท่านี้เลยนะครับส่วนลูกฮีทวิ่งอยู่820นะครับอันนี้คือวิ่งทั่วๆไปนะครับไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าลูก APCR เนี่ยวิ่ง 1,400 วิ่งเร็วมากครับวิ่งเร็วมากรีโหลดเบื้องต้นอยู่ที่13วินะครับ13วิผมใส่โหลดเร็วเข้าไปนะครับตอนนี้ผมโหลดอยู่ที่ 10.5 วินาทีนะครับ 10.5 วินาทีลดมาเกือบ3วินะแล้วก็เบี่ยงเบนเบื้องต้นอยู่ 0.45 ก็ดูจะเยอะไปนะครับแล้วก็ aiming time 3.1 นะครับก็เล็งนานนะครับเท่าที่เล่นมาเนี่ยคันนี้กระบอกนี้ปืนบานนะครับคุมเป้าแย่เลยนะครับแย่เลยล่ะผมก็เลยใส่ตัวคุมเป้าก็คือตัวปรับเสถียรลงไปอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่พอใส่กลไกเพื่อที่จะคุมเป้าเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันบานจนเอาไม่อยู่จริงๆนะครับขนาดใส่2ตัวนี้ก็ก็ยังรู้สึกบานอยู่แต่ว่าก็โอเคแล้วพอจะโอเคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเซตที่แนะนำที่รถทั่วไปใส่ก็คือปรับเสถียรนะครับโหลดเร็วแล้วก็พัดลมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องยอมเอาพัดลมออกแล้วก็ใส่ตัวกลไกเพื่อที่จะคุมเป้าให้มันแล้วก็หมุนตัวรถกับหมุนป้อมให้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือเป็นอานิสงส์ที่ได้ติดมาด้วยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆที่ผมใส่ตัวเนี้ยเพื่อต้องการจะคุมเป้านะครับ
แต่ถ้าใครมีปรับเสถียรสีม่วงสีชมพูลองไปใส่ดูลองไปเล่นดูถ้ามันโอเคแล้วก็เอาตัวกลไกออกแล้วใส่พัดลมแทนได้นะครับแต่อันนี้เป็น ID ใหม่ก็ไม่มีก็เลยต้องทำประมาณนี้เพื่อที่จะคุมเป้ามันให้ดีที่สุดนะครับคันนี้มีมุมกดอยู่ที่ลบ5นะฮะลบ5เท่านั้นแล้วก็มุมเงย18นะครับก็คล้ายๆกับปืนคู่นะครับคล้ายๆกับปืนคู่เลยก็มุมกดลบ5นะครับตอนนี้เวลาเล็งผมอยู่ที่ 2.9 นะก็ลดลงมาจาก3เหลือ 2.9 ก็ลดลงมานิดนึงครับส่วนเบี่ยงเบนจาก 0.45 เหลือ 0.39 ครับก็ดูดีขึ้นมานิดนึงเพราะว่าผมใส่อาหารลงไปด้วยมีพี่น้องรบด้วยนะครับก็ประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนคุมเป้าเนี่ยผมคุมเป้าอยู่ได้อยู่ที่ 32.5% นะครับคันนี้มี HP อยู่ 1,550 นะครับแต่ว่าผมใส่ฟิลมอสเข้าไปก็เลยเป็น 1,600จริงๆแล้วเนี่ยช่องแรกน่าใส่เพิ่มเลือดมากเลยนะเพราะว่าเลือดมันมีตั้ง 1,600 นะครับถ้าใส่เข้าไปก็จะได้ประมาณ 1,700 กว่าๆนะก็เยอะขึ้นมาอีกนะแล้วก็เพิ่มความทนทานให้กับแทร็กด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าอันนี้คือช่องตรงนี้มันไม่พอที่จะใส่จริงๆนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกอะไรที่มันสำคัญสุดและดีสุดนะครับเลือดมี 1,600 นะครับส่วนเกราะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงในแทงก์ GG นะmobility ครับคันนี้มีแรงม้าอยู่720แรงม้านะครับกำลังจำเพาะ 14.91 นะครับกำลังจำเพาะใช้ได้เลยวิ่งสูงสุดอยู่ที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถอยหลัง20นะครับคือระดับนี้ก็ไม่ต้องใส่เทอร์โบก็เล่นได้สบายๆใส่แล้วก็ดีขึ้นมานิดนึงซึ่งผมว่าใส่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่าดีกว่านะครับเพราะว่า42นี่ก็วิ่งโอเคแล้วนะครับแล้วก็วิ่งดีด้วยนะครับกำลังจำเพาะขนาดนี้ระยะการมองโดยเบื้องต้นให้มา360นะครับก็เท่ากับ Heavy Tank โซเวียตหลายๆคันนะครับแล้วผมตอนนี้ก็อยู่ที่418นะครับก็ไม่ได้เน้นที่ระยะมองนะครับคันนี้จะเน้นที่ความเร็วแล้วก็เข้าไปทำในระยะประชิดพอได้ทำได้ประมาณหนึ่งเลยนะมันแข็งอยู่นะมันแข็งอยู่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแทงก์ GG กันนะครับในส่วนของเกราะนะฮะก็เริ่มจากเพจล่างก่อนเลยนะครับเขียวๆเลยครับ205ขึ้นมา196นะครับประมาณนี้ประมาณ200นะครับประมาณ200ที่เพจตัวรถด้านบนนะครับเริ่มจาก236นะครับขึ้นไปถึง254นะครับก็มีความหนาประมาณหนึ่งอันนี้คือหน้าตรงเลยนะครับมีความหนาใช้ได้เลยนะครับในระดับเทียบ8นี่ถือว่าใช้ได้แข็งเลยนะครับป้อมผมบอกแล้วว่าเป็นป้อมสต็อกของ IS3 แต่ว่าเพิ่มความหนาขึ้นนะครับก็จะมีตรงนี้บางสุดนะครับขอบเลยเนี่ย190กว่าๆนะแล้วก็ออกมา227แล้วก็ออกมาก็280 300นะฮะทั้ง2ข้างใกล้เคียงกันอยู่นะครับป้อมด้านบนก็แฉลบออกนะครับก็จะมีตุ่มทั้งขวากับทั้งซ้ายนิดหนึ่ง200นะครับ207นะครับทั้ง2ข้างป้อมมีความหนาที่ดีนะฮะแล้วก็มีจุดอ่อนให้ยิงค่อนข้างยากอยู่นะครับแต่ว่าใครเป็นๆหน่อยก็เจาะแถวเนี้ยครับทั้งต้องเจาะสูงๆหน่อยนะเจาะทางซ้ายนะครับซ้ายมือหรือว่าทางขวามือของตัวรถเนี่ยแหละก็ประมาณนี้นะครับต้องแม่นๆหน่อยก็จะได้อยู่มุมกดให้มาลบ5นะครับลองดูที่มุมกดลบ5กันหน่อยนะครับก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรที่ตัวป้อมนะครับไม่ได้ต่างอะไรอ่ะปิดจุดอ่อนลงไปอีกนิดนึงฮะเล็กลงไปอีกนะครับเล็กลงมากเลยนะครับแต่ว่าที่ตัวรถเนี่ยหนาขึ้นมากนะครับ270 280 290เลยทีเดียวนะใช้ได้เลยลองไซส์สเกลกันนิดนึงนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ไซส์สเกลแล้วก็ที่ตัวรถด้านบน263 260 270หนาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอเทียร์10ก็อย่าคิดจะไปแทงเขานะครับในระดับเทียร์8เนี่ยทำไซส์สเคปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วตัวรถด้านข้างฉลับออกทั้งหมดนะครับอันนี้คือถ้าเราทำในองศาที่มันถูกต้องนะครับประมาณ20องศานะครับทำไซส์สเคปได้ดีมากๆครับถ้าเป็นปากฉลามตัวรถปากฉลามตรงนี้จะโดนยิงได้นะครับจะอ่อนนะครับจะอ่อนแต่อันนี้ทำออกมาได้ดีนะครับดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าตัวรถด้านหน้าไม่ได้เป็นปากฉลามเหมือนทั่วๆไปทำแองเกิลนะครับผมให้อยู่ที่24องศาแล้วกันนะครับออกมาปุ๊บด้านหน้าอย่างดูด้านหน้าอย่างเดียวนะ
ก็หนาขึ้นเป็น260-270นะครับไม่ว่าจะเป็นแองเกิลหรือว่าจะเป็นไซส์สเคปเนี่ยก็ดูดีทั้งคู่นะครับดูดีทั้งคู่เลยแต่ว่าเพจล่างก็ยังเป็นจุดอ่อนแต่ว่าก็ถือว่ามีความหนาพอสมควรเลยนะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแองเกิลมากขึ้นประมาณนี้อ่ะจะให้ดูนะครับให้ดูนี่เพจล่างก็เด้งออกเลยนะครับถ้ามุมดีๆหน่อยนะถ้ามุมดีๆหน่อยถือว่าดีมากๆนะครับดีมากๆเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าโอเคมากๆ270-290นะครับข้างล่างแฉลบออกด้านนี้ก็230นะครับยิงยากยิงยากแต่หัวแท็กอาจจะโผล่นิดหนึ่งนะนิดหนึ่งในการแองเกิลนะผมขอเอามาเปรียบเทียบกับรถที่มีความใกล้เคียงกันนะครับของคันนี้กิโลเวท1นะครับคันที่ใกล้เคียงมากสุดน่าจะเป็น IS 5นะครับรองมาก็จะเป็น Object 703เวอร์ชัน2หรือว่าปืนคู่นะครับซึ่ง IS 5เนี่ยใกล้กันมากนะครับดูเริ่มจากปืนกันก่อนนะเป็นคาลิเบอร์122ทั้ง3คันนะครับแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยต่อนัดอยู่ที่390ทั้ง3คันเหมือนกันนะครับเจาะเกราะเท่ากันนะครับ221เท่ากันแล้วก็ใช้ลูก APCR เหมือนกันเป๊ะนะครับลูกทองเป็นลูกฮีทเหมือนกันเป๊ะเจาะเกราะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับต่างกันในเรื่องของการรีโหลดนะครับรีโหลดเนี่ยตัวปืนคู่ทำได้ดีที่สุดแน่นอนครับแน่นอนปืนคู่ทำได้ดีที่สุดนะครับส่วนความเร็วลูกกระสุนเนี่ยตัวกิโลเวทกับ IS 5เนี่ยวิ่งเท่ากัน 1,400 เมตรต่อวินาทีเท่ากันแต่ว่าปืนคู่เนี่ยวิ่งอยู่ 1,150 นะครับก็ไม่ได้แย่นะ 1,150 นี่ถือว่าเร็วแล้วนะครับแต่ว่ากิโลเวทนี่เร็วกว่านะครับในเรื่องของ Aiming Time นะเวลาเล็งนะครับกิโลเวทเล็งน้อยที่สุดนะครับ 2.97 ตรงนี้ไม่ตรงนะเอาจริงๆก็คือไม่ตรงนะส่วน IS 5เนี่ย3ปืนคู่ 3.3นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือว่ากิโลเวทเนี่ยเล็งน้อยสุดนะครับแต่ว่าการคุมเป้าเนี่ยแย่ที่สุดนะครับบานเนี่ยดูตรงนี้ดูตรงนี้นะอันนี้คือการเคลื่อนที่ของตัวรถนะมันก็จะบานออก 0.24 อันนี้หมุนตัวรถก็จะบานออก 0.24 อันนี้หมุนป้อมบานออก 0.14 นะครับซึ่งเยอะสุดค่าตรงนี้ควรจะต้องน้อยที่สุดนะครับส่วนคันที่คุมเป้าดีที่สุดก็คือแน่นอนครับปืนคู่นั่นเองนะครับคุมเป้าดีมากๆครับดีมากๆโดยกำเนิดมาเลยนะครับใส่แค่ปรับเสถียรอันเดียวเอาอยู่แบบเหลือๆด้วยนะครับเหลือเลยนะครับคันนี้นะครับกิโลเวทเนี่ยใส่คุมเป้าแล้วปรับเสถียรแล้วนี่เผลอๆยังสู้อันนี้เดิมๆไม่ได้ด้วยนะครับสู้ปืนคู่เดิมๆไม่ได้ด้วยซ้ำนะก็คือปืนคู่คุมเป้าดีสุดนะครับแต่ว่ากิโลเวทเนี่ยเอมมิ่งเร็วสุดแต่ว่าเอาจริงก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับส่วนการเบี่ยงเบนเนี่ยก็ใกล้เคียงกับ IS 5นะอาจจะดีกว่าหน่อยนึงแล้วก็อยู่กลางๆนะอยู่กลางๆเพราะว่าปืนคู่เขาดีกว่านิดเดียวนะครับดรอปกันนิดเดียวนิดเดียวจริงนะครับมุมกดมุมเงยนะครับจริงๆแล้ว IS 5มุมกดมุมเงยมันก็เท่ากันแหละเพียงแต่ว่า IS 5เขาได้บัฟมาเพิ่งจะได้บัฟมาไม่นานนะครับก็มุมกดก็เลยดีหน่อยได้ลบ -7 นะครับส่วนคันที่เหลือก็ลบ -5 นะครับแต่ว่าเล่นก็เอาจริงก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันโมบิลิตี้ครับความเร็วคิโลเวทกับ IS 5เนี่ยเท่ากันเลยนะครับ42เท่ากันแต่ว่าถอยหลังเนี่ยคิโลเวททำได้20 IS 5ทำได้14นะครับส่วนปืนคู่เนี่ยจะช้าสุดนะครับช้าที่สุดเลยแล้วก็กำลังจำเพาะนะครับก็ใกล้เคียงกับ IS 5ครับ15เท่ากันนะครับแต่ว่าปืนคู่ก็กำลังจำเพาะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามีปืน2กระบอกน้ำหนักเยอะนะประมาณนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของระยะการมองก็เท่ากับ IS 5เท่ากัน360ส่วนปืนคู่350นะครับ IS 5กับคิโลเวท360ก็มันเป็นรถที่มีความใกล้เคียงกับ IS 5มากๆนะครับยกเว้นเรื่องของเกราะนะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของปืนเนี่ย IS 5คุมเป้าดีกว่าแต่คิโลเวทเนี่ยจะดูแบบเอมมิ่งเล็งแล้วก็เบี่ยงเบนอ่ะดีกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ IS 5ได้อานิสงส์ของมุมกดลบ -7 ด้วยนะครับก็ดูสเปคกันมายืดยาวนะเพียงเพื่อที่จะให้พิจารณากันว่าเราจะสนใจกับคันนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามี IS 5อยู่ในสโตร์นะขายอยู่เป็นพันธบัตรอยู่นะครับก็ใกล้เคียงแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมว่า
ผมว่าคันนี้กล็อกดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยส่วนปืนเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันในส่วนของปืนนะแต่วันนี้ครับผมมีเกมมาฝาก2เกมเหมือนเดิมครับลองไปดูในเกมกันว่าการเคลื่อนที่และปืนและเป้ามันเป็นยังไงนะลองไปชมกันครับในเกมแรกผมอยู่ในแมป Mannerheim นะครับเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในห้องเทียร์8ล้วนมีจอนข้างละ1คันนะครับในเกมนี้ก็ในแมปนี้ก็เป็นเนินเป็นอะไรซะเยอะนะครับซึ่งต้องอาศัยความชำนาญว่าเราจะเล่นตรงไหนเพราะว่ามุมกดมันลบ5นะผมก็เลือกที่จะเล่นทางเหนือนะครับช่วยมาดันทางเหนือครับมาดูในส่วนของ mobility การเคลื่อนที่ของมันดูมันวิ่งนะครับก็วิ่งได้เต็มไมล์นะครับออกตัวอาจจะช้านิดนึงแต่พอวิ่งแล้วก็เต็มไมล์อยู่42นะ42สังเกตที่เป้านะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูว่าเป้าเนี่ยบานแค่ไหนนะครับนี่นะฮะคูณ4จะใหญ่หน่อยแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะผมจะยิงตอนที่เป้ายังใหญ่ๆหลายๆครั้งค่อนข้างจะตรงและใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงมากๆนะเมื่อกี้ผมยิงที44ไปนัดกูเดส145นัด1 371แล้วก็ตรงนี้ครับที44คือไม่ต้องเร่งสุดก็ได้เร่งนิดๆหน่อยๆแล้วยิงเนี่ยมันใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงมากๆเก็บที44ไป1คิวครับผมเดินต่อครับเพราะว่าทดสอบความหนาหน่อยนะครับทดสอบความหนากันหน่อยเห็น ISU 152K ครับเจาะหดโหดเลยนะฮะดาเมจ700ไปนะครับเนี่ยเป้ามันใหญ่นะใหญ่บานจริงๆนะครับอันนี้ผมอันนี้เกมนี้ผมใส่พัดลมมาผมใส่แค่ปรับเสถียรตัวเดียวนะครับมันก็ได้ประมาณนี้ปรับเสถียรตัวเดียวโดดเร็วพัดลมนะครับไม่ได้ใส่กลไกนะเป้าจะใหญ่ประมาณนี้ ISU 152ครับอยู่นี่ครับเล็งครับแล้วก็ยิงครับก็เบี้ยวเพราะว่าไม่ดีหรอกเป้าหุบเลยอีกทีนึงครับให้เป้ามันหุบสักนิดนึงนะฮะไม่มีที่ยิงแล้วเขาถอยไปแล้วนะเดี๋ยวลองขนาบตรงนี้ดูโอ้โดนนะโดนก็โดนนะอ่ะเอาเลยครับแหมเด้งรีบเอาใหม่ครับเอาใหม่แล้วโหลดเร็วกว่านะครับแล้วโหลดเร็วกว่านิดนึงเป้าใหญ่จริงเป้าใหญ่จริงนะครับเอาเก็บไปครับ2คิวครับตรงนี้ชาริเทียครับรอนิดนึงแล้วก็397นะครับดาเมจเฉลี่ย390นะฮะจอนครับโดนเข้ามา31โอเคอยู่จริงๆคันนี้น่าใส่เลือดจริงๆนะถ้าไม่ติดเรื่องเป้านี้น่าใส่เลือดจริงๆนะฮะมันค่อนข้างถึกแล้วมันเป็นตัวแทงได้ดีมากๆนะครับมันติดเรื่องเป้าจริงๆเลยที่เป้ามันใหญ่นะครับใครจะไปใส่เลือดก็ได้นะถ้ารับเป้าใหญ่ๆมันได้นะโอเคเลยนะมันจะถึกกว่านี้มากนะครับผมดันเข้ามาเลยครับเห็นตรงนี้ครับเฟอร์ดินานครับเล็งสักนิดแล้วก็ซัดเข้าไป331นะครับผมเอียงรถให้เขายิงนะฮะก็เขายิงแค่แท็กเหลืองๆแล้วก็โดนจอนเข้ามา79นะครับมีลังเซนตรงนี้คันหนึ่งตอนนี้ผมใกล้ตายแล้วเหลือเลือดอยู่แค่200กว่าๆ226ผมอ้อมครับมาเปิดอีกฝั่งหนึ่งครับความเร็วดีนะครับเกราะดีเลือดดีนะครับเลือด 1,600 แต่ในเกมนี้ผมได้เลือดมา 1,550 นะครับเพราะว่าเกมนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฟิลมอดนะครับถ้าใส่ฟิลมอดเข้าไปก็จะเป็น 1,600 ขึ้นมานะครับฟิลมอดมันจะเพิ่มให้อีก50 HP นะครับอ่ะตรงนี้เห็น IS-3A นะครับเล็งแล้วก็แหมอันนี้ไม่โดนนะครับผมมีหิน
อยู่เป็นช่วงๆเลยนะครับก็ไปโดนหินเข้าเมื่อกี้นี้นะครับลองขึ้นมาใหม่ครับมุมกดก็แย่ๆหน่อยเล็งสักนิดแล้วก็ซัดเข้าไปที่ท้ายครับ391มันใช้ได้นะไม่ต้องเล็งสุดนะเล็งนิดนิดหน่อยๆใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเนินนะครับมุมกดผมมีแค่ลบ5ขึ้นมาอีกทีนึงครับแล้วก็แหมตรงนี้ติดหินนะเล็งหินไม่ได้ผ่านช่องนะครับเอาใหม่คาริบันทางขวาครับแหมคาริบันนี่อีกนัดเดียวเรียบร้อยแต่ว่าต้องคมๆหน่อยนะครับผมเอาคาริบันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเล็งแบบจะคาริบันนะฮะโผล่หัวขึ้นมานี่จิกหัวคาริบันก่อนเลยรอเข้าขึ้นครับมาแล้วฮะนิดนึงครับแล้วก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะครับมันคมดีนะเพียงแต่มันต้องเล็งนานๆแต่ว่าไม่เล็งนานก็ใช้ได้นะเล็งนิดๆหน่อยใช้ได้เลยความเร็วลูกกระสุนดีฮะยิงปุ๊บถึงปั๊บยิงมันมากปืนกระบอกนี้ยิงมันมากนะไอ้ 3A ที่เดิมครับขึ้นมาเห็นหัวครับเล็งแล้วก็แม่ต้องรีบยิงอันนี้ต้องรีบยิงจริงๆนะเพราะว่าเขาทำท่าจะลงแล้วแล้วก็โดนด้วยนะเออมันโอเคนะทางขวามีลูเวอร์ครับทางซ้ายมีจอนตรงกลางมี IS-3A ผมขึ้นตรงนี้ครับเจาะตรงนี้เลยรอจังหวะนิดนึงครับกลัวจอนอยู่เหมือนกันนะผมโดนจอนทีเดียวเรียบร้อยเลยนะจอนไปแล้วครับ IS-3A ครับลูเวอร์ครับเพื่อนยังไม่เห็นลูเวอร์นะลูเวอร์ไปอยู่ตรงไหนเอ่ยเพื่อนเห็นลูเวอร์แล้วโอเคครับเขาบวกกันแล้วผมยิงลูเวอร์ก่อนเลยครับเอ้าไอ้ 3A ครับเอาไอ้ 3A ก่อนครับออกมาอย่างนี้มันดีก็เด้งนะเก็บไอ้ 3A ครับบล็อกได้ด้วยนะแล้วก็ลูเวอร์ครับทันไม่เอ่ยโหลดนิดนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับได้มาเป็น5คิวครับแม่ยังโชคดียังบล็อก IS-3A ได้ในเกมนี้ก็ได้เลข1มาได้เงินมา 180,000 นะครับเกือบ 190,000 แล้วก็พันธบัตรค่าประสบการณ์ 4,043 นะครับยิงไปหลายคันอยู่นะครับยิงไปทั้งหมด 3,000 กับ3นะครับ5คิวค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,283ยิง15เข้าเป้า12เจาะเกราะ11นะครับดาเมจรวม 3,000 กับ3มีบล็อกไป 1,280 นะครับแล้วก็มีแอสซิสต์อีก783หักค่าซ่อมไป 10,000 ค่ากระสุน 7,000 เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ใช้ลูกทองนะเกมนี้แล้วก็ยุทธปัจจัย 26,000 เหลือเงินมาใช้ 104,000 นะครับ 104,000 เลยก็เก็บเงินได้แจ่มๆอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่บัญชีผมนะมันเป็นบัญชีของ War Gaming เดี๋ยวไปชมอีกเกมนึงเกมที่2เป็นยังไงเชิญชมครับในเกมที่2ผมอยู่ในแมปทุ่งหญ้าหรือว่าสเต็ปนะครับในเกมที่2 อยู่ในห้องเทียบ8ล้วนๆนะครับมีจอนกันข้างละ1คันผมเกิดทางฝั่งเหนือผมออกมาเล่นทางขวาหรือว่าทางฝั่งตะวันตกนี่แหละนะครับราย1ราย2นะครับในเกมนี้ผมมีเลือดอยู่ 1,600 นะครับเพราะว่าผมไปใส่ฟิลมอดมาแล้วนะครับฟิลมอดก็คือการปรับแต่งภาคสนามนั่นแหละนะครับก็ใส่มาแล้วมันก็จะมี HP ให้นะครับอีก50 HP 50หน่วยนะครับก็ถึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าจะเปลืองตัวค่าประสบการณ์นิดนึงนะครับเนี่ยแต่ว่าในเกมนี้ผมใส่ปรับเสถียรมา
ใส่กลไกมาแล้วก็โหลดเร็วนะครับ3อย่างอันนี้ก็จะคุมเป้าได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ผมก็มาเล่นตรงเนี้ยครับคันแรกที่เห็นเอากลับกลายเป็นปืนคู่ครับวิ่งออกมาคุมเป้าดีขึ้นนะครับสังเกตได้คุมเป้าดีขึ้นนะครับแล้วก็มานะครับปืนคู่1นัดเข้าไปครับ402ครับคุมเป้าดีขึ้นเห็นนะเพราะว่าใส่ไป2อย่างช่วยคุมเป้านะครับแล้วก็ M4Y ครับเห็นหัวอยู่นะเล็งแล้วก็เต็มหัวครับ428นะมันคมนะคมจริงนะครับแล้วก็ลูเวอร์เดินผ่านนี่ผมยังโหลดไม่เสร็จนะครับก็ปล่อยให้เขาผ่านไปแล้วเจอ E5 ครับ T6 E5 Patriot ซัดเข้าไป395ต้องยอมรับนะว่าปืนมันยิงมันจริงๆนะยิงมันจริงๆเลยแล้วก็ E5 เหมือนเดิมครับที่เดิมครับท้ายเข้าไปครับ400แล้วเพื่อนเก็บไปครับผมเข้ามาแบบนี้ต้องรีบเก็บครับลูเวอร์ออกมาครับผมดึงรถออกมาแล้วก็รอโหลดแล้วก็ซัด413ครับลูกกระสุนยิงมันมากครับยิงมันจริงๆนะคือได้เล่นแล้วแบบติดใจตรงลูกกระสุนมันแล้วก็เสียงด้วยเสียงมันสะใจดีนะครับรู้ว่าอีกทีครับโอ้โหคมอันนี้คมไม่ต้องรอเป้าหุบนะเล็งปุ๊บยิงได้เลยนะครับมันจริงๆนะยิงแป๊บๆเนี่ยดาเมจขึ้นไป 2,400 แล้วตอนนี้รูเวอร์ทางนี้ครับมาอีกแล้วก็เราก็นะ435ไปครับยังอยู่กับลูกปกตินะไม่ได้ใช้ลูกทองเจาะสบายๆทางนั้นปืนคู่ครับ313ครับโอ้โหยิงมันจริงนะยิงมันจริงๆแล้วเพื่อนเก็บปืนคู่ไปตรงนี้ครับรูเวอร์ครับหันมาไม่ได้ครับเห็นท้ายแบบนี้ฮะเอารูเวอร์ตรงนี้ครับแหมเด้งครับนัดนี้เล็งสูงไปหน่อยรีบยิงเพราะว่ามีดีเฟนเดอร์มานะครับผมพยายามจะเก็บลูเวอร์ก่อนนะครับเอาลูเวอร์ก่อนครับ437แล้วก็โดนเขาสวนมาเหมือนกันนะโดนเข้ามา300กว่า341นะครับเอาลูเวอร์ก่อนครับลูกฮิต377ครับตอนนี้ใช้ลูกทองแล้วนะครับก็คนละนัดแลกกันไปครับผมได้เปรียบอยากเก็บลูเวอร์ก่อนนะแต่ว่าดีเฟนเดอร์มาครับก็ดีเฟนเดอร์ก็ดีเฟนเดอร์ครับนี่แหละฮะ400กับ6ครับใครอยู่ใกล้ก็เอาคนนั้นครับเอาดีเฟนเดอร์ครับเพจล่างครับ402ครับแหมยิงมันนะยิงมันจริงๆนะครับลูเวอร์ครับใครก็ได้ตัวนี้โดนดีเฟนเดอร์ยิงเข้ามานะออบเจกต์252อยู่487นะเขานัดหนึ่งนี่หนักอยู่นะเขาหลบไปแอบแล้วนะครับเล็งหัวโอ้จิกหัวยังคมนะจิกหัวยังคมเห็นแค่นิดเดียวนะโหคมมากนัดนี้แล้วตรงนี้เห็นสกอร์ปิ้งจีครับแต่มุมกดไม่ได้นะมุมกดไม่ได้ยิงไปนี่เหินไปเลยนะครับน่าเสียดายไม่เสียดายก็ได้มา1คิวครับแล้วก็ตามไปเก็บลูเวอร์ครับลูเวอร์หนีหนังอินเดียครับเขายิงแล้วด้วยรีบยิงดินเข้าไปครับเต็มๆครับดินเต็มๆแหมน่าเสียดายรีบยิงไปหน่อยเรากล่าวว่าได้เต็มๆนะโอเคครับอันนี้ได้แน่นอนเพื่อช่วยดันให้ด้วยโอเคได้มาเป็น2คิวครับแล้วก็เหลืออีก2คันนะเป็นจอน FV207 แล้วก็ M4Y คันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรียบร้อย M4Y ไปแล้วเหลือคันสุดท้ายจอนครับก็คงจะไม่ทันครับแต่ว่าเมื่อกี้ยิงมันมากก็ยิงมันจริงๆฮะปืนกระบอกนี้ยิงมันจริงๆปืนลูกศรถึงเร็วมากๆยิงมันมากๆนะฮะก็เดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะครับมาดูผลงานกันนะครับเกมนี้ก็เอ็มแตกกันไปแล้วก็ได้ไฮเคเบอร์นะได้เงินมา104ครับประสบการณ์ 6,808 นะครับยิงไปแค่ไม่กี่คันนะแต่ว่าทุกคันนี่ก็โดนเข้าไป3ดอก4ดอกนะก็เยอะๆหน่อยนะครับยิงไปทั้งหมด 4,882 นะครับ2คิวครับประสบการณ์ดิบๆ
1,464 นะครับยิง18นัดเข้าเป้า16เจาะเกราะ14ดาเมจรวม 4,800 แล้วก็มีแอสซิสต์อีก889บัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 8,700 นะครับค่ากระสุนใช้ลูกทองไปด้วยก็ 45,000 ยูโรปัจจัย 20,000 ครับเป็นอาหารแล้วก็เหลือมาใช้ 69,000 นะก็เก็บเงินได้แล้วก็ปืนยิงมันมากโดยเฉพาะลูก APCR นะลูกปกติเนี่ยยิงมันมากลูกวิ่งไวมากนะครับเป้าใหญ่ๆมีเปอร์เซ็นต์โดนเยอะมากนะเล็งแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยมันใกล้เคียงมากๆนะครับถ้าเล็งสุดก็ค่อนข้างจะคมเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าของผมเนี่ยจะเบี่ยงเบน 0.39 ก็เถอะก็ความคมนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับความเร็วดีเกราะดีเลือดน่าจะดีนะคือต่อให้เป็น 1,550 ก็โอเคแล้วนะครับได้ 1,600 มาก็ถือว่าดีงามเลยนะครับคันนี้น่าสนใจเหมือนกันสำหรับคิโลเวท1นะครับใครที่ได้มาก็โอเคฮะใครที่ไม่ได้มาก็รอมาขายอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้ได้ชมกันนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ